ไอ้น้องใครรังแกมึงกูเชิญแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวกูมาล้างแค้นให้มึงเองใครที่ทำให้มึงกระโดดกบมึงตามกูมาพวกมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมที่เด็กกระโดดกบอ่ะมึงทำยังไงกับเด็กวันนี้มึงทำให้กูดูหน่อยมาล้างแค้นให้มึงมึงดูไว้ใครคนแรกวันนี้ครับแมนกอไผ่มาสั่งให้เด็กกระโดดกบอ่ะมึงลุยคนแรกไอ้สองคนนี้รอก่อนมึงทำยังไงมึงให้เด็กกี่รอบ5รอบกูขอมึง5เจ้าแล้วมึงกลับมาแมนกอไผ่แล้วมึงกลับมาเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วมึงรอแล้วมึงรอใครคนที่สองมึงมามึงมาชื่ออะไรชื่ออะไรเจมพัทยาครับเจมพัทยา5ครั้งแล้วมึงกลับมาไปต่อได้เหมือนกบหน่อยใครไปอันนี้มันเขียนตะปาหรือเปล่านี่ไรใครอีกคนหนึ่งชื่อตีลายพัทยาครับตีลายพัทยาไอ้นี่ตัวเจ็บมากี่ทีพี่5ทีมกลับมาล้างแค้นให้มึงเลยให้เอาให้เหมือนในคลิปครับให้มือกดเขาพี่เอาแค่นี้พี่แบบนี้เลยพี่มือต้องใช้อย่างนี้ถูกแล้วพี่ถูกแล้วถือว่ามันหนักไข่มาให้ดูว่าทางไอเดียคนนั้นชื่ออะไรไอคนนั้นชื่ออะไรไอโก้มึงชื่ออะไรไม่รู้แต่พี่คุณพ่อสายโหดจัดการให้มึงแล้วนะไอสามคนนี้ที่มาไอเนี่ยมึงแล้วพี่จะบอกให้นะว่าบางครั้งบางทีการขัดแย้งการมีปัญหาไม่จำเป็นต้องใช้แรงกำลังวันนี้กูมาล้างแค้นให้มึงแล้ว3คนนี้พร้อมแล้วมีปัญหาไม่ต้องต่อยตีใช้วิธีไหนโดดกบกระโดดกบจำไว้นะครับปัญหาของสังคมจะไม่เกิดเลือดตกยางออกจะไม่มีโรงพยาบาลจะไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากนี้เพราะไอ้พวกนี้กระโดดกบตลอดนะครับฝากไว้ด้วยไอ้น้องกูล้างแค้นให้มึงแล้วแล้วเจอกันใหม่โอเคครับสวัสดีครับ